สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ BC Call BC Winter นะคะวันนี้เราอยู่กับเกม The Sandman นะคะเป็นเกมออกแนว RPG Maker Horror อะไรประมาณนั้นนะคะจริงๆมันก็ไม่ใช่เกมแนวสยองขวัญอะไรขนาดนั้นหรอกออกแนวแฟนตาซีซะมากกว่านะคะก็เป็นเกมของคุณอุรินะคะที่ทำเกม The Crook Man แล้วก็ Paranoid Act นั่นเองก็มีน้องๆแนะนำกันมานะคะเราเป็นแฟนพันธุ์แท้นี่ใช่ไหมก็ต้องเล่นให้ครบทุกเกมเนาะเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำเตือนต่างๆนะคะก็เหมือนเดิมว่าเกมนี้อาจจะมีภาพหรือคอนเทนต์อะไรที่มันแบบว่าทำให้ตกใจนิดนึงแล้วก็คราวนี้เขาจะมีเพิ่มกฎหลักๆของเขามาอีกเท่าไหร่นะ1 2 3 4 5ข้อนะคะก็ข้อแรกบอกว่าไอเทมในเกมนี้อย่าใช้ซ้ำก็คือมันอาจจะเกิดบั๊กได้อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ข้อ2ห้ามยุ่งกับไฟล์เกมคือแบบอย่าไปแฮกเขาว่างั้นเถอะข้อ3อย่าเอาเงินอย่าเอาเกมนี้ไปสร้างรายได้นะคะข้อ4อย่าเล่นเกมนี้แบบไลฟ์สตรีมแบบเล่นสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อ5ห้ามตัดเครดิตตอนจบถ้าเกิดกรณีเราทำคลิปแล้วแบบมันจบแล้วอะไรเงี้ยขึ้นเครดิตเราห้ามตัดออกนะคะเราเริ่มกันเลยเนาะเงียบๆไว้ลูกรักอย่าพูดอะไรอีกเลยนะมันไม่มีอะไรต้องกังวลหรอกมันก็แค่มีชะปีศาจอยู่ในตู้เสื้อผ้านั่นนั้นเอง พอล้อเล่นนะเอาละลูกยังนอนไม่หลับอยู่ใช่ไหมเอางี้เดี๋ยวพ่อจะเล่าเรื่องหลอนเรื่องหลอนๆให้ลูกฟังนะเรื่องประหลาดเกี่ยวกับ The Sandmanเช้าแล้วนี่ฮะอันนี้เปลี่ยนชุดแล้วชุดน่ารักนะเนี่ยอันโน้ตโซฟีลูกรักพ่ออาจจะอยู่พ่อจะอยู่ที่ทำงานนะคืนนี้พ่อทิ้งเงินเอาไว้ก็ดูแลตัวเองดีๆนะแล้วก็ล็อกประตูด้วยล่ะแล้วก็อย่าตั้งเตาทิ้งเอาไว้นะแล้วก็ซิสเตอร์แมรี่ซิสเตอร์นี้ก็คือเป็นครูที่โรงเรียนคาทอลิกนะคะเป็นแม่ชีนเองซิสเตอร์แมรี่จากโรงเรียนน่ะโทรมาบอกพ่อว่าให้พ่อไปพบเธอลูกทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าคือพ่อยุ่งมากยังไงก็ฝากบอกเธอด้วยนะเกมนี้เริ่มน่ารำคาญนิดนึงนะคะตรงที่ว่าเขาเริ่มใส่เสียงตัวละครเข้ามาแบบเสียงแบบเสียงอะไรประมาณนี้นะคะก็จี้มาทีนึงก็ตกใจเหมือนกันโอ้ใช่ฉันลืมทำขนมปังปิ้งเมื่อวานนี้ไม่มีอะไรมั้งนี่ห้องนอนคุณพ่อเนาะเฮ้โซฟีตอนนี้เธอกำลังทาสีบ้านใหม่เหรอเพราะว่าดูผมนั่นสิทำไมเธอถึงผมแดงขนาดนั้นถ้าเกิดไม่ใช่แบบพอสีทาบ้านนะฮะเฮ้เดี๋ยวก่อนสิเลยแกนบางทีนะเธออาจจะอยู่ใกล้ร้านฮอทดอกก็ได้นะบางทีอาจจะเธออาจจะเผลอทำซอสมะเขือเทศหล่นใส่หัวเธอหรือไม่ก็ใช้เธอก็ใช้ไปแชมพูอะไรเงี้ยมันก็จะแบบนั้นก็ได้นะอันนี้เรียกง่ายๆครับพวกเด็กเรียนนะคะมิสกรันเลอร์อันยากใช่ไหมกรันเลอร์คุณกันเลอร์อยู่ที่นี่หรือเปล่าค่ะฉันต้องการจะคุยกับเธอมาที่ห้องฉันหน่อย
ำอะไรของเธอน่ะรีบหรอช้าๆหน่อยก็ได้นะโซฟีเกี่ยวกับเทแกนนะtry not try พยายามจะไม่ให้เกิดขึ้นกับเธอ you know what to anyway ก็ประมาณว่าไม่เป็นไรหรอกฉันแปลกใจจริงว่าทำไมเลยแกนถึงได้ชอบแกล้งเธอนะ must be her just being her I'm the only outlet for her อะไรเนี่ยช่างมันนะแต่ว่ายังไงฉันก็ยังอยู่ข้างเธอนะโอเคไหมโซฟีขอบคุณมากนะแอนอยู่เธอมักจะเฝ้ามองหรือฉันเราเป็นเพื่อนกันนี่ฉันไม่ได้มีเพื่อนมากมายนักนะแต่ว่าเธอนะเอาล่ะฉันต้องไปพบซิสเตอร์แมรี่ไว้เจอกันทีหลังนะโอเคบายนี่ก็จีอีกแล้วไม่ชอบเสียงจีอ่ะพูดจริงเข้ามาสิยินดีต้อนรับคุณกลอเลอร์มานั่งก่อนสิค่ะซิสเตอร์แมรี่มิสกลอเลอร์ยูโชว์เกรทอินพุตคือประมาณว่าการสอบครั้งที่ผ่านมาเธอทำได้ดีมากเลยนะ I'm truly moved by your diligence อ๋อช่างมันเถอะเหมือนว่าเธอจะเป็นนักเรียนตัวอย่าง I'm hoping to see you ฉันหวังว่าเธอจะทำมันให้ดีต่อไป I will have to tell แล้วก็ฉันก็จะบอกกับใครนะผู้อำนวยการโรงเรียนอะไรประมาณนั้นขอบคุณมากค่ะยังไงก็ตามนะคุณกอลเลอร์ตอนนี้เธอแก้ปัญหาของเธอหรือยังที่เธอมาปรึกษาฉันตอนก่อนหน้านี้เราคุยเรื่องอะไรกันหรอโอ้ที่รักเธอลืมเหรอเนี่ยเธอบอกฉันว่าเธอกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่เธอนอนไม่หลับนะอ๋อใช่ฉันจำได้ละขอโทษค่ะบางทีฉันเหมือนฉันจะลืมมันไปมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังนอนไม่หลับ and try to doze off คือฉันก็พยายามจะนอนนะแต่ว่าฉันก็มาพบตัวเองอีกทีตอนเช้านี่เองเหมือนประมาณว่าแบบพยายามจะหลับข่มตาหลับแล้วก็แบบพอลืมบางทีเช้าแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะเธอนอนไม่หลับมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยถ้าจากคืนล่าสุดบางทีอาจจะ10วันแล้วขอโทษนะคะฉันหนูจำไม่ได้จริงๆโอ้ไม่เธอควรจะไปโรงพยาบาลนะไม่ค่ะคุณพ่อของฉันนะคุณพ่อของหนูยุ่งมากหนูไม่ต้องการให้เขาเออกังวลแล้วก็มันอาจจะเสียดังมากฉันรู้ฉันต้องการจะคุยกับพ่อเธอด้วยตัวฉันเองแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาก็จะไม่ว่าสินะหนูคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานหนูคงจะนอนหลับได้ละค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะก็เหมือนถึงเวลาวอร์ชิปนี่คือต้องไปเรียนต่อหรืออะไรประมาณหรือเปล่าช่างมันนะคะก็คือตอนเนี้ยโซฟีจะไปละโซฟีเธอได้สวดอ้อนวอนหรือเปล่าเพื่ออะไรหรอคะสวดอ้อนวอนบางทีเธออาจจะหลับได้นะก่อนที่เธอจะนอนเดี๋ยวทีชโยมิอเดลคืออย่าลืมทำประมาณนั้นปะเหมือนกับว่าการสวดอ้อนวอนน่าจะช่วยให้เธอแบบหลับลงได้อืมค่ะไปแล้วนะคะโอ้โหอันนี้คือเป็นบทสวดแล้วเราควรจะแปลไหมอะไม่แปลได้ไหม
เหมือนเป็นบทสวดของทางคริสตจักรเขาอันนี้ขอข้ามๆแล้วกันเนาะคือมันไม่ใช่ประเด็นหลักอะโอเคอันนี้กลับมาตรงบทพูดแล้วเนาะ What's a man horn เนี่ยคือตรงโอ้ก็เป็นเกี่ยวกับทางศาสนาคริสต์ก็อยู่ดีนะก็ประมาณว่าพระเจ้าเขาเห็นความจริงความจริงอะไรเนี่ยCan go swimmingly. Oh, do you meet me too young to have such? โอ้ยช่างมันเถอะช่างมันเถอะเป็นเรื่องทางศาสนาซึ่งเราไม่ค่อยอยากไปยุ่งโอ้เสียงใจเย็นมืดฉันก็จะอาบน้ำแล้วก็ไปนอนซะห้องน้ำอยู่นี่โอ้พระเจ้าฉันดูแย่มากถุงใต้ตาของฉันมาแล้วสิเพราะว่าฉันไม่ได้นอนมาหลายวันแน่ๆทำไมฉันถึงนอนไม่หลับนะฉันแค่ต้องการจะหลับฉันเหนื่อยมากฉันควรจะไปนอนต้องสวดอ้อนวอนก่อนนอนสินะแม่คุณแม่ทำอยู่เป็นประจำหรือเปล่านะ Now I lay me down to sleep คือตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงพูดแล้วนะคะ Now I lay me down to sleep ฉันล้มตัวนอนเพื่อที่จะหลับ The Lord I pray my soul to keep เก็บดวงวิญญาณของฉันเหรอ If I die before I wake แล้วถ้าเกิดว่าฉันตายเมื่อฉันตื่นขึ้นมา The Lord I pray my soul to takeก็คือเดอะลอร์ดนี่อาจจะหมายถึงพระเจ้าก็จะมารับวิญญาณของฉันไปประมาณนั้นอ๋อโง่จริงถ้าเกิดมันทำให้ฉันหลับได้ก็คงไม่เป็นปัญหาหรอกเฮ้ มันมีบางอย่างแปลกไปเกิดอะไรขึ้นกับนาฬิกานาฬิกามันหยุดตอนเที่ยงคืนเอ๊ะแต่ว่าฉันเพิ่งจะเปลี่ยนฐานไปนี่นาหรือว่ามันจะพังแล้วนาฬิกานี้ก็หยุดตอนเที่ยงคืนเหมือนกันมันอะไรกันเนี่ยเสียงคนหลับอันนี้ไม่มีนี่มันคุณลุงที่อยู่ข้างห้องนี่นะจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาหลับอยู่เหรอทำไมถึงมาหลับอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวนะดูว่ามันจะมีอะไรมาตีหัวเขาโอ้ไม่นะฉันต้องเรียกรถพยาบาลทำไมกันล่ะทำไมเขาถึงไม่ตอบแต่ว่านี่มัน911นะเดี๋ยวถ้าฉันไม่สามารถเรียกเขาได้ฉันI support to claim from that ช่างมันฉันควรจะบอกคุณป้าที่อยู่ข้างห้องขอโทษนะคะนี่หนูกันเลิกค่ะจากห้องข้างๆสามีของคุณหลับอยู่ที่นะอยู่ที่ทางเดินนะคะขอโทษนะคะคุณอยู่ในนั้นหรือเปล่าเอ๊ะมันไม่ได้ลองนี่โอ้คุณป้าคุณคะตื่นสิคะได้ปลอดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเธอก็หลับเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
มันมีบางอย่างแปลกแน่แน่pretty noisy at night ปกติมันจะไม่ต้องมีเสียงดังโวยวายมากกว่านี้แต่ทำไมคืนนี้ไม่ถึงได้เงียบเลยนะว้าวนี่เขาก็หลับอยู่ที่พื้นเหมือนกันทำไมพวกเขาถึงได้หลับอย่างนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยมันจะต้องมีใครสักคนตื่นอยู่สิมันล็อกนะคะมีอะไรเรืองแสงอยู่ได้แผนที่ของเมืองนี้คราวนี้นะคะเกมนี้เราต้องเล่นกันเป็นเมืองเลยทีเดียวนี่ว้าวอลังการเหลือเกินบ้านของเราน่าจะเป็นเวสต์ไฮนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเดินอยู่แถวเกือบๆถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วก็เดินไปตามทางเรื่อยๆกันนะคะหลับกันอีกแล้วหลับทำไมทำไมไม่ลองเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวลองเข้านี้ก่อนเข้าไม่ได้อีกฉันไม่อยากจะเข้าไปใกล้โรงพยาบาลตอนดึกๆอย่างนี้เลยอ่ะอย่าอุตส่าห์กลัวผีเนาะสถานการณ์อย่างนี้ฉันว่าไม่มีอะไรน่ากลัวมากกว่านี้ล่ะอะเฮ้ที่นี่มันคุ้นๆไหมเนี่ยมีใครรู้สึกว่ามันคุ้นๆบ้างไหมคะอย่าเรียกว่าคุ้นเลยมันใช่เลยเหรอนี่มันอพาร์ตเมนต์ของเดวิดฮูเวอร์จากเรื่องจากเกมเดอะครุกแมนนี่นะคะเพราะตอนนั้นจำได้ห้องเดวิดห้องนี้เลยนี่ห้องนี้เลยแต่คือคราวนี้เอามาให้เราแสดงว่าเดวิดอยู่ในเมืองนี้ใช่ไหมอันนี้คือให้เราลองเข้ามาดูเฉยๆดูไม่น่ามีอะไรมันล็อกหมดอย่างเงี้ยฮะเย้มันแปลกมากแปลกจริงๆผู้คนหลับกันหมดที่ฉันเจอคือผู้คนทุกคนที่ฉันเจอเขาหลับกันอยู่บนถนนมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้กันเนี่ยโซฟีฮะเดวิดเดวิดใช่เธอจริงด้วยเดวิดนี่นาเดวิดทำไมเธอไม่ได้สิเรียกว่าสิทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ฉันทำงานดึกอะแล้วก็พอฉันกลับมาที่บ้านทุกอย่างมันก็ดูแปลกไปมันเหมือนกับว่าทุกคนจะหลับกันไปหมดอะแล้วฉันก็เลยออกมาเดินดูรอบๆแล้วฉันก็เจอเธอโอเคใช่ไหมโซฟีไม่เจ็บตรงไหนนะไม่อ่ะฉันสบายดีแต่ว่าฉันก็ไม่รู้นะว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเมื่อกี้เผลอกดข้ามไปช่างมาแล้วกันนะคะฉันจะคงจะแปลกใจมากถ้าเกิดเราเป็นแค่สองคนที่ยังตื่นอยู่บางทีอาจจะมีใครตื่นอยู่อีกก็ได้นะเธอคิดว่าฉันจะไปเดินหาต่อเธออ๋อนี่คือเดวิดพูดเธอจะไปกับฉันไหมล่ะไปสิโอ้เดี๋ยวนะอะไรเหรอคือเพื่อนของฉันแอนเธออยู่ที่หอของโรงเรียนเธอต้องการจะไปพบแอนนั่นเหรอก็ถ้าแอนยังตื่นอยู่นะฉันมั่นใจว่าเธอต้องกลัวมากเซเลนเหมือนกับว่าเธอค่อนข้างขี้กลัวน่ะฉันต้องก็จะไปหาเธอเฟด
นี่โอเคเพื่อนสำคัญมากแต่ว่าก่อนหน้านั้นยังไงก็ฉันก็จะไปกับเธอแล้วกันคุณไปไม่ได้หรอกนะเดวิดเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนหญิงล้วนน่ะอ๋อจริงด้วยสินะโรงเรียนแคทอลิกนี่โอเคผู้ชายเข้าไม่ได้สินะno costly that ยกเว้นแต่ว่าจะมีเหตุจำเป็นอะไรจริงๆอะไรประมาณนั้นปะบางทีมันจะอันตรายนะยังก็ให้ฉันไปกับให้ผมไปกับเธอเถอะโอ้ยใช้คำแทนตัวยากชะมัดเลยไม่เป็นไรฉันสบายดีฉันสามารถทำได้ตัวฉันเองยังไงฉันก็ไปที่นั่นทุกวันอยู่แล้วฉันไม่มีทางหลงทางหรอกโอเคโอเคเธอว่างั้นนะก็ก็ทำตามทางของเธอละกันแล้วก็ฉันก็จะเดินดูรอบๆแล้วเราก็จะมาเจอกันภายหลังคำทุดมาที่สวนถ้าเกิดไปเจอกันที่สวนถ้าเกิดว่าเธอเจอเพื่อนของเธอแล้วโอเคไหมโอเคตามนั้นนะโซฟีอย่าทำอะไรหุนหันพลันแล่นละอย่าทำอะไรบุ่มบามละถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วก็อุ้ยโรงเรียนเราอยู่ตรงจุดที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงกลางโรงเรียนก็ต้องลงไปข้างล่างเนาะนี่ไงโรงเรียนมันเปิดไม่ได้เนี่ยก็แง่แล้วล่ะก็นี่มันเที่ยงคืนแล้วนี่นะwould I be able to get over this wall ฉันทำยังไงจะข้ามกำแพงนี้ไปได้นะบางทีฉันอาจจะต้องหาบันไดหาจากไหนล่ะจ๊ะมีบ่อน้ำด้วยเดอะลิงแน่ๆเลยมีผีโผล่ขึ้นมาไหมเยี่ยมเลยอะไรเนี่ยอีสปืนใช่ไหมมันดูอันตรายนะฉันควรจะปล่อยมันทิ้งไว้ตรงนี้พกไปก็ดีนะตัวเธอมันอาจจะตรงนี้เนาะไอเทมโอเคนั่นไงประตูน่าล็อกเจอประตูข้างในล็อกอีกเยี่ยมเบยอะโอ้สองแสงอยู่ตรงนี้นะคะมองแทบไม่เห็นเลยทีเดียวได้โชเวลมาแล้วอ๋อต้องกดใช้สินะเอ้ยฉันก็ต้องทำมันจริงๆเหรอเนี่ยแต่ว่านี่มันเหตุฉุกเฉินนี่นะย่าโอเพนเดอะล็อกโดร์เดอะบร็อกเก้นวินโดว์โอเคเราเปิดประตูจากช่องหน้าต่างที่แตกได้แล้วขอโทษนะคะซิสเตอร์แมรี่ห้องเรียนน่าจะล็อกทั้งหมดนะฉันควรจะไปหาแอนที่หอแล้วหออยู่ไหนมันเองบอกไบเบิลโอ้
ถ้าพวกนี้เป็นห้องเรียนหมดโอเคนั้นปันเนาะวันนี้ก็น่าจะห้องเรียนหมดมีห้องลงอาหารนี่ก็อ๋ออันนี้หอแล้วนะแล้วแอนอยู่ห้องไหนแล้วนี่แอนอยู่ห้องนี้ชะอ้าวนี่รูมเมทของเธอนี่นาอยู่เตียงบนแต่ว่าแล้วแอนล่ะแอนไปไหนหรือว่าเธอจะกลับบ้านนะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้บอกนี่นาบางทีเธออาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในโรงเรียนนี้แต่ว่าทุกห้องมันล็อกหมดนี่นะจริงสิที่โบสถ์ไงที่นั่นมันไม่เคยล็อกเพราะว่าผู้คนจะต้องไปสวดอ้อนวอนสวดภาวนาทุกตลอดเวลาบางทีเธออาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้นะเฮ้ยอะไรอ่ะนั่นมันอะไรกันอ่ะเฮ้ยพวกนี้คือล็อกหมดนะคะอันนี้เป็นคลาสรูมหมดเลยมิวสิกรูมไลบรารีอุ้ยโอ้นี่ไงโบสถ์ใช่เบยอ่ะแอนแต่โอเคไหมฮะโซฟีทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่เมืองในเมืองมันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมากเลยทุกคนหลับไปหมดเลยอ่ะแล้วก็ฉันก็กังวลเกี่ยวกับเธอมาด้วยกันเถอะแอนแล้วออกไปจากที่นี่กันเถอะเพื่อนของฉันน่ะเขารออยู่ข้างนอกเหมือนเขาฮีโนมัดก็เขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วบางทีเขาอาจจะช่วยเราได้ไม่ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเอ้าทำไมล่ะไม่ฉันกลัวพวกมันจะไล่ตามฉันอีกพวกมันมาหน้าแอนทุกอย่างจะปลอดทุกอย่างมันปกติดีมันจะปลอดภัยฉันไม่เห็นใครแปลกๆอยู่ที่นี่เลยนะแต่ว่าดูสิเพื่อนของนี่นะเพื่อนของฉันน่ะเป็นคนที่ไว้ใจได้นะเขาจะปกป้องพวกเราแล้วก็แต่โอ้ยช่างมันงั้นเราไปกันเถอะไปกับฉันนะโอเคอะไรน่ะเธอจะไปไหนล่ะไม่คนหลอกลวงไม่เอาแล้วโอ้โหจะวิ่งหนีอีกนั่นเหรอเธอมันก็แค่จอมหลอกลวงนั่นแหละที่ฉันถูกลงโทษพวกเธอเป็นอะไรกันเนี่ยออกไปจากแอนนะทำไมล่ะเธอเป็นจอมหลอกลวงไม่ใช่เหรอคนหลอกลวงเป็นสิ่งเลวร้ายที่ฉันเป็นจะต้องถูกลงโทษฉันไม่เข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไรแต่ว่าออกมาจากแอนเดี๋ยวนี้นะเธอเป็นเพื่อนของฉันฉันรู้แล้วเธอก็เป็นจอมหลอกลวงเหมือนกันสินะฮะจอมหลอกลวงต้องถูกลงโทษใช่ถูกลงโทษอย่างรุนแรงด้วยเว
เราก็จะกลายเป็นจอมหลอกลวงซะเองไม่อุ้ยภาพน่ากลัวแอมเฮ้พวกเธอเอาแอมไปไว้ที่ไหนกันน่ะฮึใครจะรู้ล่ะเอาแอนกลับมานะเธอไปอยู่ที่ไหนบางทีเดี๋ยวจะกลับบ้านไปแล้วก็ได้นะโกหกแล้วมันคือโกหกเพราะแกแหละเอาเธอไปแล้วทำไมเธอถึงไม่ไปรอไปหาแอนดูล่ะอุ้ยโยนี่คือประตูเปิดหมดแล้วนะคะอะไรกันเนี่ยเอาล่ะเราไปหาเพื่อนของเธอดูสิแต่ว่าเธอมีเวลาจำกัดนะฮะแอนโอเคแล้วเซฟแล้วก็เดี๋ยวตื่นเต้นกันเลยทีนี้โอ้โหจำกัด3นาทีจะเจอไหมเนี่ยชินาอีเวนต์เดอะสคูลไม่จริงกูไม่เชื่ออู้ขอโทษค่ะหลุดไม่เข้าไปคุยเสียเวลาหลอกลวง you are unbelievable ทำไมจอมหลอกลวงที่ไม่น่าเชื่อจริงทำไมเธอถึงได้โกหกหลอกลวงอยู่ภายใต้หน้าตาใสซื่อนั่นได้นะเธอควรจะหายไปซะแอนเธอฟ้าหรือเธอเจอพวกเราซะแล้วสิโอเคไหมThey didn't do anything พวกมันไม่ได้ทำอะไรเธอใช่ไหมโซฟี ดีละดูเหมือนว่าเธอจะไม่บาดเจ็บอะไรนะแอนออกไปจากที่นี่กันเถอะตอนนี้เลยฉันไม่แน่ใจว่าฉันไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันแปลกมากเอาล่ะแอนลุกขึ้นสิพวกมันอาจจะกลับมาอีกก็ได้นะถ้าเราไม่รีบไปใช่ย่าอะไรกันเนี่ยโกหกหลอกลวงมันพวกนั้นมันอะไรกันเนี่ยไม่แอนอย่าไปนะเดี๋ยวแอนอย่าเพิ่งไปนะมันอันตรายไม่เอาแล้วฉันจะกลับบ้านแอนไปนะโอ๊ยฉันขอโทษโซฟีแต่ฉันกลัวแอนทำไมกันถึงที่ฉันเจอเธอแท้ๆแต่ว่าเธอละหนีไปเธอวิ่งหนีไปโอ้ยช่างหัวแอนเถอะเก็ตเขาว่าอ๋ออยากไปไหนก็ไปเลย
เอาไงต่อล่ะออกไหมออกจากที่นี่เธอแก้โจทย์ได้หรือยังเออเธอแก้โจทย์แบบนี้นะได้หรือยังอ๋อเข้าใจแล้วมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเธอนี่เก่งจังเลยนะโซฟีฉันไม่สามารถฉันไม่เคยทำการบ้านตัวเองได้เลยอ่ะฉันอิจฉาเธอจัง You are always so เธอมักจะใจเย็นแล้วก็ดูเท่ดูฉลาดเสมอแล้วก็เธอก็เป็นคนดีมากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรียแกทำเรียแกทำอะไรแบบรังแกเธออีกฉันคิดว่าฉันคงไม่มีความกล้าพอที่จะถ้าฉันโดนอะไรแบบเธอนะฉันคงไม่กล้ามาโรงเรียนหรอกฉันคิดว่าฉันหวังว่าฉันจะเป็นได้แบบเธอบ้างนะโซฟีคุณครูมันจะบอกเสมอว่าให้พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ฉันก็เห็นด้วยกับมันนะ Your way เส้นทางของเธอน่ะดีกว่าฉันเยอะขอโทษนะโซฟีขอโทษที่ฉันไม่เคยสามารถช่วยเธอได้เลยจากการถูกรังแกฉันอยากจะช่วยนะแต่ว่าฉันกลัวมากเกินไปฉันทำได้แค่มองขอโทษจริงๆช่างมันเธอฉันไม่สนใจอะไรหรอกจะฉันก็มีความสุขที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วขอบคุณนะเธอเป็นเพื่อนที่ดีสุดของฉันเลยโซฟีโซฟีโอ้เดวิดเจอคนอื่นที่ตื่นอยู่บ้างไหมไม่อ่ะไม่ดีเลยฉันไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลแล้วก็โรงแรมแต่ว่าไม่มีใครเปิดตาเลยอืมแล้วเพื่อนเธอล่ะโซฟีไม่เจอเพื่อนเธอนั่นเหรอเปล่าหรอกคือฉันก็เจอนะแต่ว่าเธอวิ่งหนีไปอ่ะวิ่งงั้นเหรอหมายถึงอะไรกันเนี่ยวิ่งฉันรู้สึกว่าคุณจะต้องไม่เชื่อฉันแน่ๆเดวิดเงาสีดำท่าทางแปลกๆงั้นเหรอ What could that have been ฉันไม่เห็นอะไรแปลกๆแบบนั้นเลยนะคุณไม่เชื่อฉันงั้นเหรออ๋อเปล่าเลยฉันไม่คิดว่าเธอจะโกหกหรอกนะว่าเธอไม่ใช่คนแบบนั้นนี่ขอบคุณนะแต่ว่าฉันแปลกใจจริงๆที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไม่มีใครตื่นเลยอ่ะแล้วก็เงาพวกนั้น yeah, this is exact normal มันไม่เหมือนปกติ but does mean we อ๋อช่างมันฉันคิดว่าฉันจะออกตามหาคนอื่นต่อบางทีฉันอาจจะเจอหนทางอะไรบ้างอะนะโซฟีไปกับฉันตอนนี้เถอะเหมือนที่ฉันบอกเธอตอนนี้มันอันตรายเกินไปแต่ว่า not... มันคงไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเกิดเจอแบบหาทีละประตูทีละประตูแบบนี้บางทีเขาเมืองนี้มันใหญ่มากใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราแยกกันไปหามันจะเร็วกว่านะแล้วฉันก็บอกเขาไงว่าฉันอ่ะฉันสามารถทำได้ตัวเองได้ฉันบอกเขาไม่ไงฉันไม่สามารถปล่อยเธอไปคนเดียวได้หรอกนะใครจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่เป็นไรหรอกนะฉันไม่อยากเป็นทำตัวให้เป็นปัญหากับนายนะเดวิดฉันจะไปละฉันจะรู้สึกปลอดภัยมากกว่าถ้าเกิดเธออยู่กับฉันนะแต่ว่ามากกว่าที่เธอจะไปอยู่แบบในอันตรายแล้วแบบห่างจากสายตาฉันนะเอาละแต่ว่าเธอมีเอาเป็นว่าเธอบอกฉันมาแล้วกันว่าเธอจะไปหาอะไรหาที่ไหนฉันคิดว่าฉันจะไปหาทางตะวันตกฉันคิดว่า
อ๋อ get ready together พวกผู้คนที่ตื่นอยู่เขาน่าจะอยู่รวมๆกันฉันคิดว่าฉันคงจะไปเช็คที่บลัมเบิร์กมอลล์ก็คือเป็นห้างนะคะโอเค but try to แล้วก็อยู่ให้หาจากอันตรายเข้าไว้โอเคมากแล้วก็กลับมาที่สวนนี้นะถ้าเกิดว่าเธอค้นหาเสร็จแล้วน่ะตามนั้นโอเคครับอันนี้เราตัดกันเท่านี้ก่อนกันนะคะพอ40 นาทีแล้วโอ้ยเลยมาก็ปวดตาเหมือนกันนะก็เป็นว่าพาร์ทนี้นะคะก็ขอจบกันไปก่อนพบกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย